ขึ้นแล้วอะร้านกลางถึงปลายขึ้นอยู่กับออปชันนะคือถ้าสมมุติว่าภายในเอาแบบไหนเอาแบบซิ่งไหมใช่ถ้าเกียร์ธรรมดามี3ออโต้มี1ผมมีโหเยอะเหมือนกันนะคลิปนี้นะครับห่างหายไปนานครับกับโปรเจกต์ AE86 นะครับวันนี้เราจะเข้าไปชมไปดูรถคันนี้ว่ามันสภาพเป็นยังไงเปรี้ยวกว่าแล้วเสร็จไหมหรือยังไม่เสร็จก่อนจะไปชม86เนี่ยเราก็ไปตะเวนไปสยามเราไม่ได้ไปสยามมาตั้งนานแล้วเราจะไปซื้อของคอลเลกชันอิดิชั่นดีกันแล้วก็แวะไปดูอะไรดีๆที่สยามอ่ะเชิญชมคลิปดีกว่าบ๊ายบายเปิดพรุ่งนี้มาใหม่คู่ไหมฮะพรุ่งนี้เหรอพี่ปิดรถพาพี่ดูเปิดเลยผมว่าใส่ได้คู่เดียวมั้ง300อีกคู่เดือนหน้าชัวร์เปล่าชัวร์พี่นี่บอกที่จะไปใส่แปดหกเฮ้ยต้องได้วันนี้ดิมันจำไปแล้วนี่ตรงนี้เราก็ทำเอาบอกบายเอาไว้ท่านี้เลยใช่ไหมจะเหลือถึงเราเหรอฮะไม่เหลือมั้ยวันนี้มาดูสตอร์ดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเหลือให้ซื้อดีกว่ามาวันท้ายๆแล้วของน่าจะจองกันไปหมดแล้วฮะใช่เราจะดูว่าถ้าเราไม่ได้มาจองไม่ทันเน็ตก็ล่มบอกอะไรกับเจ้าของมั้ยพี่เราถึงอยู่ในตะกร้าแล้วนะเฮ้ยผมอยู่ในตะกร้าแล้วแล้วก็กดจ่ายเงินน่ะไม่ผ่านสักทีจนของหลุดออกจากตะกร้าเลยหมุนจ๊ะอุตส่าห์ได้ของแล้วนะคอมแม่งเอาไม่รอดเลยคอมก็หลุดใช่ครับเห็นคอมรอกันเป็นหมื่นคิวนี่เราไม่เคยมาสยามนานมากอันนี้ปกติมันคืออะไรอ่ะตรงนี้ก็คานิวัลอยู่นี้อยู่แล้วนะเหมือนเดิมครับทำไมมันดูเรียบร้อยขึ้นหรือว่าตึกด้านหน้าตรงนี้ไม่มีเพราะว่าตรงข้างหน้านี้เป็นลานจอดรถตรงนี้เป็นลานจอดรถอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้ป้ายทะเบียนครับอยากได้เสื้อครับเสื้อเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าคือการกระบะนี่คือหมดแต่ลายออกแบบดีกว่าญี่ปุ่นอันนี้บอกตรงใช่สวยกว่าเนี่ยแล้วก็แขกสวยเลยกองเป็นรูปป้ายทะเบียนคันที่2ครับดูไม่ได้นี่อันนี้ตอนแรกคิดว่าลายนี้จะหมดเลยหนาด้วยหนาจับเดี๋ยวนะครับถ้าสีดำน่าจะไปแล้วก็สีขาวก็สวยสวัสดีครับ
ผมไม่ได้มาสยามนานผมไม่ได้มาสยามนานเหมือนกันนี่เพิ่งมาร้านเนี่ยไม่ได้แบบมาหลายเดือนแล้วปกติอยู่แต่ที่บ้านเล่นเกมใช่ปกติเล่นเกมอย่างเดียวไม่ค่อยมาร้านใช่นี่ก็มีกิจกรรมพิเศษครับที่ร้านเราพักเรื่องรถบ้างมาทำงานบ้างหาตังค์บ้างโอ้โหนี่วันนี้ก็เป็นร็อกอันนึงนะเพื่อผมไม่เคยมาร้านนี้เลยนี่เพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกถามคนแถวนี้อยู่ตรงไหนวะอ๋อข้างล่างชั้นใต้ดินก็วันนี้ก็นี่แต่งชุดนางโตมาเพราะว่าวันนี้กิจกรรมนารูโตะครับก็อย่างที่เราซื้อลิขสิทธิ์นารูโตะมาเนาะก็แต่งเป็นธีมนารูโตะหมดเลยวันนี้ก็เลยตอบแทนลูกค้านิดนึงคนที่มีครบทุกคอลเลกชันนะครับมียังไม่หมดนะแต่ว่าคนที่มีประมาณ10ชิ้นก็เราก็ตอบแทนลูกค้าวันนี้ก็มีกิจกรรมนิดหน่อยให้เอา10ชิ้นที่คุณมีอ่ะตอนนี้น่าประมาณ 3-40 คนเอา10ชิ้นที่คุณมีครบนะครบทั้งคอลเลกชันที่เคยออกมาเกี่ยวกับนารูโตะเนี่ยเอามาวันนี้แล้วก็เราจับฉลากแจกของเพราะว่าเพิ่งได้ของมาชิ้นนึง3ชิ้นดีกว่าก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือครับ Realme X กับนารูโตะเข้ามาไทยแค่3คันเอ้ยเข้าไทยแค่3เครื่องทางผมก็เหมามาหมดเลยเหมาหมดเลยใช่อยู่ที่ผมมา3เครื่องอยู่ที่ไทยเนี่ยวันนี้แต่ว่าไม่ได้ขายนะก็คือให้สมนาคุณลูกค้าที่เขาตอบแทนเราวันนี้ไม่ขายด้วยใช่ครับจับได้ก็คือฟรีเลยจับได้ก็ให้ลูกค้าไปเลยงั้นเดี๋ยวผมไปเอาจากคิดว่าให้ครบได้มั้ยวันนี้ผมมาหลายไม่ได้ขายวันนี้ไม่ได้ขายผมนึกว่าแบบว่ามาแบบว่าอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนไปนี่ดูเสื้อนี่มั้ยมีได้ขับพี่แม็กทําอันนี้เป็นเซิร์ฟเกมครับขอดูข้างหลังหน่อยอันนี้เวลาถอดมันจะถอดง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยากอันนี้เป็นไรมีคนถามพี่หน้าเพจอยากเข้าไปเล่นยังไงดีพี่แม็กก็ไม่รู้เลยโหลด GTA ครับในสตรีมแล้วก็โหลดแพช Midnight Club ครับจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับทำไม่เป็นต้องให้น้องๆเขาทำป้ายยาหน่อยว่าทำไมต้องเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รู้ก็เราเซิร์ฟเวอร์เราคัดคนนิดนึงครับก็คือต้องสอบต้องอะไรอย่างนี้เข้ามาก็คือจะเป็นคอมมูนิตี้สังคมเพราะผมชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วไงเราก็เลยแบบเปิดให้คนแบบลูกค้าหรือว่าคนที่อยากเล่นจริงๆเข้ามาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเป็นเซิร์ฟเถื่อนเซิร์ฟเลื้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เป็นฟรีไปลิสต์ก่อนจะเข้ามาต้องสอบใช่ครับขายด้วยเห็นหลักๆสปอนเซอร์เพียบใช่ก็คือพอยต์จริงๆพอยต์ในการเปิดเซิร์ฟนี่ก็คือเราจะย้ายร้านโฮเอ็มไปอยู่ที่ในเมตาเวิร์ดในเกมเมตาเวิร์ดครับนี่อย่างนี้ละใช่เพราะว่ามันมีช่วงนึงช่วงโควิดอ่ะคือลูกค้าเขามาเข้าคิวไม่ได้ไงหน้าร้านก็เลยเราก็เลยคิดหาวิธีก็เลยให้ลูกค้าไปเข้าคิวในเซิร์ฟเกมแทนง่ายดีด้วยใช่ครับก็วันนี้ก็มีของรางวัลแจกสมนาคุณนี้ไม่ได้ขายนะวันนี้ก็ให้ลูกค้ามาเล่นเกมกันอะไรอย่างงี้ไอ้นี่คือแจกหมดเลยใช่ครับแจกหมดเลยเอาจริงดิใช่รางวัลก็คืออันนี้เป็น3เครื่องในไทยนะครับเป็นลิมิเต็ดอันนี้กล่องโทรศัพท์นะนี่กล่องมือถือนะในรูปมันไม่สวยนะตัวจริงสวยมากเราดูให้ดูนี่แกะออกมาเป็นกล่องคัมภีร์แล้วก็แกะนี้ออกมานี่คือกล่องโทรศัพท์นะเปิดออกมาปุ๊บนี่ข้างหลังก็จะเป็นลายพระเอกเลยเป็นลายนารูโตะเป็นสีส้มครับมีลายตรงนี้นะครับนี่จริงๆไม่ต้องใช้นี่สะสมได้เลยนะใช่แล้วก็ปกติอ่ะสายชาร์จของเขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมนี่เขาก็ทำเป็นสีส้มใช่เป็นสีนารูโตะครับเป็นสีเสื้อของนารูโตะคือถ้าจะซื้อเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีครับในไทยไม่มีแล้วมีแค่3เครื่องอยู่ที่ผมหมดเลยแล้วก็นี่เจ๋งตรงไหนรู้ป่ะให้ดูที่แกะซิมนี่ที่แกะซิมเป็นสัญลักษณ์ของนารูโตะเป็นสัญลักษณ์หมู่บ้านคุณโอฮะจริงอ่ะนี่โคตรเจ๋งมาเพราะผมไม่ได้เจอพี่แม็กนานอันนี้คือได้เครื่องเดียวแน่นอนฟรีด้วยมีเซอร์ไพรส์ครับตอนแรกก็แจกเครื่องเดียวครับแต่มากันเยอะเกินผมก็เลยแจกทั้ง2เครื่องเลยตอนแรกจะเก็บไว้เองเครื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวมีแจกในเซิร์ฟเครื่องนึงด้วยนะต่อคิวเดี๋ยวมีทำกิจกรรมในเซิร์ฟMidnight Clubครับก็เดี๋ยวมีแจกเครื่องนึงถ้ากับ3เครื่องก็คือวันนี้แจก2แล้วก็ในเซิร์ฟแจก1ผมอ่ะใครลองไปเล่นดูนะเซิร์ฟนี้มันก็มีสินค้าพิเศษที่ตอนแรกก็เก็บไว้เองเหมือนกันแต่ว่าเป็นคัสตอมครับเป็น Nike Air Jordan Low แล้วก็เป็นคัสตอมทำแบบเนี่ยนารูโตะโอเอ็มใช่ก็วันนี้ให้ลูกค้าแจกด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นของแม่ทำให้แม่แต่ว่าเอาไปคัสตอมพิเศษเหมือนกันเป็นลายเมฆแสงกุสาก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมแจกเหมือนกันแจกอย่างเดียวใช่แล้วก็มีพวกแบบอีกพวกอะไรอย่างเงี้ยแจกหมดใช่มูรากามิอะไรอย่างงี้คือเอาง่ายๆมาต่อคิวนี่ได้แน่นอนใช่ครับก็เดี๋ยวมีจับฉลากเล่นเกมเล่นอะไรอย่างงี้กันกี่ปีแล้วพี่น
ไหนบอกว่าเสร็จไงอุ้ยกำลังใกล้ใกล้ครบปีใกล้ครบปีเกินเฮ้ยรอสิงหาสิงหาโควิดพี่โควิดมีกี่ปีเก็บดีเทลนี่คนทำนี่คนทำคนทำสวัสดีจริงแล้วว่าจะถ่ายเก็บไปเก็บไปคือเรามาอีกทีนึงคือผ่านมาปีกว่ากันแวบแวบข้ามช็อตมา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 โอเคให้อาจารย์อธิบายหน่อยอ่ะเป็นไงบ้างก็อันเนี้ยตอนเนี้ยโปรเซสก็คือรถวางเครื่องทำอะไรเรียบร้อยแล้วเก็บสีเก็บสันตามแบบในหนังละพาดติดพระเอกก็คือคิ้วเนาะคิ้วกับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะมาเก็บสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาขัดรถก่อนนะครับอธิบายก่อนนี่ข้างหลังก่อนดีกว่านะข้างหลังก่อนโอเคคันนี้คันนี้เราไม่ใส่สปอยเลอร์ใช่ไหมคันนี้ใส่ไหมแล้วแต่ทางอาจารย์แต่เรามีนะแต่เรามีสปอยเลอร์นะมีสปอยเลอร์ใส่ไหมอ่ะแล้วแต่ต้องหาว่าอยากให้เป็นตัวไหนคือถ้าอยากเป็นแบบในหนังในหนังมันไม่ใส่นะในหนังไม่ใส่ในหนังไม่ใส่แต่ถ้าอยากใส่ได้นะไม่เป็นแล้วเอาตามหนังก่อนตามหนังก่อนแต่เรามีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ใช่ไหมท้ายอธิบายเลยท้ายเป็นท้ายหนึ่งเนาะท้ายหนึ่งเนี่ยจุดสังเกตง่ายๆก็ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับทับทิมจะเป็นสีดำตัวนี้จะมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนแต่ถ้าเป็นท้ายสามเนี่ยด้านบนนี้จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นทับทิมแดงไมเนอร์หน่อยไมเนอร์หน่อยใช่แล้วก็จะไม่เห็นตรงนี้ละไม่เห็นไฟสองป้ายทะเบียนจะมีครอบไว้มันจะดูใหม่หน่อยมันจะดูโบราณโฉบเฉี่ยวที่เขาเรียกว่าอะไรนะโกกิอะไรนะโกกิอันนี้เป็นเซนกิเซนกิคือก่อนไมเนอร์ก่อนไมเนอร์โกกิก็คือใหม่โกกิก็คือใหม่กันชนนะพี่กันชนเส้นตัดโกกิคือรุ่นใหม่เนี่ยมี2เส้นแต่เนี้ยของเราเซนกิมีเส้นเดียวเส้นเดียวใช่การตัดนะการตัดนี่ยากไหมพี่ต้องตัดให้ตามเป๊ะบางคนคิดว่าตัดใช่บางคนคิดว่าที่จะเจอกันบางทีตัดผิดอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่จะผิดก็คือแถวบริเวณตรงเนี้ยโค้งเข้าไฟกับนี่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเว้นกันคือเห็นคร่าวๆก็เลยนี่เลยใช่มันจะมีเว้นด้วยนะขอบขาวใช่มันจะมีเว้นขอบขาวนะจะมีเว้นขอบขาวนิดนึงอันนี้อาจารย์รู้ได้ไงศึกษาดูจากหนังสือหนังสือค่อนข้างเยอะครับเทียบแล้วก็มาดูไล่ทุกมุมกับรถออริจินอลแล้วก็โค้งล้อเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตัดเต็มเลยเพราะมันสะดวกกว่ามแต่เอาจริงๆก็คือมันจะต้องเหลือไว้นิดนึงนะครับนี่เอามาชงอันนี้คือขอบยางยังเบิกได้อยู่หรือยังไงขอบยางเบิกไม่ได้แล้วนะขอบยางเบิกไม่ได้เบิกได้แค่บางส่วนเบิกได้ชิ้นนี้ชิ้นอย่างนี้แต่ว่าชิ้นเนี้ยไม่ค่อยมีละหายากหน่อยนึงนะครับแล้วก็คือของใหม่อ่ะของใหม่มันจะยางพวกเนี้ยยังพอเบิกได้แต่ว่าคิ้วหลักๆเลยบางตัวไม่มีอันนี้กำลังไล่ประกอบภายในกำลังไล่ประกอบภายในภายในอะไรนะสีแดงเงี้ยภายในสีแดงใช่ครับอย่างเงี้ยคิ้วตัวนี้ไม่มีแต่ว่าคิ้วหน้ามีเบิกใหม่นะคิ้วหน้ามีกระจกสิ่งที่ต่างกระจกของเซนกิเนาะโฉมเก่าจะเป็นเหลี่ยมแต่ว่าถ้าเป็นโกกิจะเป็นมนเดี๋ยวอิฐให้ดูตัวอย่างนี่เราก็มานั่งประกอบเรามีอยู่ใกล้มืออ่ะนี่เลยจะต่างกันดูใหญ่ขึ้นจะดูใหญ่ขึ้นดูใหม่อะดูโฉบเฉี่ยวอันนี้จะแบบเรโทรหน่อยเนาะอารมณ์ประมาณถ้าบ้านเราคุ้นตาจะ KE70 นะแต่ว่าใส่กันไม่ได้อันนี้จะใหม่หน่อยผมจะคุ้น92เรามาดูต่อไปอะไรดีไม่เลยนะขยับไม่ค่อยได้ขยับไม่ค่อยได้ขออภัยจริงสีถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นใหม่ไมเนอร์ก็ตรงนี้จะมีดำแต่ตัวเนี้ยก็จะไม่มีกันชนหน้าต่างแน่นอนเป็นเรื่องเลยนะไม่เป็นไรเอาแค่ดูเครื่องดีกว่าติดใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องติดสติ๊กเกอร์แต่นี้เรายังไม่ได้ติดเนาะอันนี้เพิ่งไปทำขึ้นเทปมาแล้วก็ทำกองอากาศอะไรใหม่เดี๋ยวต้องมาเก็บงานนิดหน่อยปัดน้ำฝนเหนือมาใส่ไฟเปิดติดได้ไฟเปิดติดได้เรียบร้อยฮะโอเคเราลงบล็อกนี้เขาจะได้เหมือนหนังใช่เหมือนหนังก่อนเครื่องพังเหมือนหนังก่อนเครื่องพังเขาเครื่องพังแล้วจะวาง CAG ตัว20วาล์วฝาบอลครับปกติที่เราเห็นก็อาจจะมีเป็นวาง20วาล์วเนอะใช่ครับ20วาล์วแต่บ้านเราส่วนใหญ่วางฝาดำนะนิยมวางฝาดำกันมากกว่าฝาบอลก็น้อยที่จะลง
ันมีตัวนี้ไม่มีมันมีตัวไหนที่ผมไม่แน่ใจเครื่องตัวนี้เห็นมีลงขายหลายแบบกันมากเลยขับหลังขับหน้าฮะใช่ๆอันนี้คือไงที่ผมอันนี้ตัวขับหลังมันแตกต่างไงพี่มันจะเป็นหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของพอร์ตตัวนั้นนะครับพอร์ตตัวพอร์ตทีวีก็จะเป็นพอร์ตใหญ่กับพอร์ตเล็กแล้วก็ถ้ารุ่นใหม่สุดเลยนะที่เป็นไอ้นี่เรียวแรงแบบว่าแรงบิดดีๆก็จะเป็นตัวฝาลายที่ตรงเนี้ยที่จะเป็นลายๆอ่ะแต่นั้นจะเป็นของขับหน้าครับแต่เขาก็เอามาแปลงมาทำขับหลังกันทำได้เอามาใส่ได้จริงๆพวกนี้ไม่น่ามีประเด็นมากมันชนเกียร์กันได้อยู่แล้วยกเว้นถ้าจะมาทำเอา20วาล์วมาลงอ่ะอันนั้นต้องแก้นิดหน่อยแก้ตรงจานจ่ายแก้ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าเสร็จแล้วผมขับไปแบบแต่จังหวัดได้ไหมคันนี้สบายได้นี่คร่าวๆวันนี้คืองานวันนี้คือไล่ประกอบภายในวันนี้คือไล่ประกอบภายในถูกต้องครับก็รื้อแล้วเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดรื้อแล้วกำลังทำความสะอาดใกล้แล้วคันแล้วเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บปูพรมแล้วก็ขึ้นคอนโซลได้เลยเดี๋ยวเราไปดูได้คอนโซลข้างหลังเก็บงานรอไว้แล้วไปดูไหมได้เฮ้ยก่อนไปสตาร์ทไหมเอาไหมฟังเสียงให้หน่อยฟังเสียงหน่อยได้ครับดูสิติดไหมเนี่ยติดมากติดมีไฟแล้วนี่ไฟให้ไฟหน้าถ้าปัดขึ้นนะได้เฮ้ยมีแล้วไฟหน้าปัดเดี๋ยวนะผมหลบให้ก่อนโอเคมันอะไรเนี่ยติดแล้วรู้เหยียบได้ปะเขาเล่นไหนวะได้นี่เอาไหมดึงนี่นะเพิ่มเดียวเหรอขอแบบอีกนิดนึงได้พี่นิดนึงคือดังกว่านี้นึงล่างหน่อยโอเคหวังว่าคงไม่โดนด่าไม่มีเสียงมันดูแน่นนะนี่พี่เก็บอะไรไปอ่ะก็ช่วยเก็บหลายอย่างเหมือนกันนะอะไรที่ปัญหาเราก็ลองไล่เช็คเพราะว่าผมที่บอกคือส่งรถลูกค้าต้องไปกินข้าวริมอ่ะใกล้แล้วที่หายไปเลยจากซื้อเสร็จแล้วก็หายไปเลยอันนี้เราก็จะได้แอร์เย็นแอร์เย็นเปิดโอเคเดี๋ยวเปิดให้พี่แอร์เย็นเพลงไม่พอเพราะเพลงไม่มีโอเคแต่แอร์เย็นได้เรามาลองยังไงดีอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าค่อยมาฮะอาทิตย์หน้าก็มาอาทิตย์หน้ามาได้แล้วนะเพราะว่าผมเก็บงานภายในไม่นานนะเพราะว่าหลักๆอ่ะงานภายในทั้งหมดผมทำเตรียมรอไว้แล้วเหลือแค่มายกใส่เลยอ้าวถ้าเกิดอย่างนี้ผมถามหน่อยเพื่อมีใครอยากได้มีไหมพี่มีเหรอมีอีกแล้วราคาไงพี่ราคาเดี๋ยวติดต่อทางเพจคุณพลอยคร่าวประมาณแม่อยากรู้อ่ะแต่อยากรู้ตอนนี้ใครอยากซื้อต้องกำตังค์เท่าไหร่พี่ร้านปลายสำหรับดัดแปลงเนี่ยร้านขึ้นแล้วอ่ะร้านกลางถึงปลายขึ้นอยู่กับออปชันนะคือถ้าสมมุติว่าภายในเอาแบบไหนเอาแบบซิ่งไหมซิ่งเบาะมีตอนหน้าถูกหน่อยถูกเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไหล่เอาตรงๆอะไหล่พวกเนี้ยมันแพงขึ้นอย่างชุดหลังเนี่ยชุดหลังก็หลายหมื่นละแต่ถ้าไปถกทางหาว่าหน้าแบบไหนถูกต้องอยากได้แบบไหนอยากได้ไฟตั้งไฟเป็นเลวินหรือว่าจะเป็นป๊อปอัพแบบทูโน่อย่างเงี้ยมันมีหลายออปชั่นไงครับเป็นชนหน้าอยากได้ไทป์3ไทป์1ผมถามหน่อยพี่ระหว่างไมเนอร์กับก่อนไมเนอร์อันไหนแพงมันแพงคนละชิ้นอ่ะ มันแพงคนละชิ้นก่อนไมเนอร์เนี่ยชิ้นที่แพงจะเป็นพวกเนี้ยไฟเลี้ยวนะแล้วก็ไฟในกันชนภายในแต่ถ้าเป็นหลังไมเนอร์แล้วเนี่ยกันชนหน้าตอนนี้แพงมากยังมีนะอีกกี่คันคันหนึ่งฮะมีกี่คันมีกี่คันเหรอทำได้ถ้าเกียร์ธรรมดามี3ออโต้มี1โอ้มีโหเยอะเหมือนกันนะได้ธรรมดา3ออโต้1หลังนึงก็จะเป็นกองแบบนี้แหละแต่ว่าอันนั้นไม่มีคนอยู่เก็บแต่พวกนี้เลยนี่คือภายในน้ำแดงเรียกอะไรพี่เรียกแดงน้ำตาล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 คือตัวท็อปกับพี่หรือยังไงท็อปไม่ท็อปท็อปไม่ท็อปต่างกันที่เบาะหลัง
อ๋อไอตัวที่บอกมีวาล์วเบาะหน้าเหมือนกันเลยใช่ตัวเนี้ยตัว Apex ก็คือข้างหลังจะเป็นชุดแผงหลังโอบเดี๋ยวเราจะไปดูแผงหลังโอบกันโอบนี่คือตัวท็อปโอบตัวท็อปคล้ายสามประตูประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นตัวล่างก็จะตรงแผ่นปิดเนี่ยเหลือแค่นี้มันก็จะเห็นแผ่นปิดแต่ว่าเบาะจะมีปีกเบาะจะมีปีกอันนี้เป็นแผ่นปิดของตัวล่างนี่ผมสั่งเบาะล้อมาล้อนะล้อนี่คือใส่ไปก่อนเนาะเอาไหมอ่ะได้เดี๋ยวค่อยคุยเอาใส่ก็ใส่ก็ได้ได้ครับหรอ ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้ล้อผมมี3ชุดเลยนะมี3ชุดเลยเหรอระหว่างล้อใช่ไหมระหว่างล้อขอ14นะนี่ขออะไรขอ14ครับเอ้าเหมือนกันดิ14วาตาไทบีแต่ผมเป็นไทเอบวกไทอา 7.5 7.5 กับ8ครึ่งข้างหลังใช่ไหมแล้วก็มี T37 15เดี๋ยวไปดูมาข้างหลังเนาะตรงนี้มีเพลงด้วยนี่เราจะใส่เลคาโร่พี่อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เลคาโร่ถอดจากอีกคันนึงแล้วจะใส่กลับไปเหรอไม่ๆอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนทำเดิมอ๋อลูกค้ามาทำเดิมนี่คือภายในภายในแผงประตูนี่ใช่เลยที่เราคุยกันไว้บอกว่าอะไรนะเราจะนี่ตัวโอบใช่ไงใช่ตัวโอบที่บอกนะครับยังหาได้พี่สมมติจำแดงเนี้ยญี่ปุ่นมีอยู่ไหมมีแต่หายากแต่สภาพมันก็แล้วแต่เนาะใช่อันที่หายากจริงๆเลยนะสำหรับเอฟเฟคเนี่ยตัวเนี้ยเดอะเบสตัวนี้เลยแผงประตูแผงประตูหน้าต้องมีตรงสติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นไหมพี่มีอันนี้เดี๋ยวมีเบิกมาแล้วแต่เดี๋ยวเรามาแปะตัวนี้ใช่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเพราะอันนี้มีเบิกใหม่มีเบิกใหม่ใครน็อต2ตัวเปลี่ยนได้เลยคลิปนี้ก็เกิดขึ้นกับเผื่อใครอยากได้86ใช่เพราะมีคนถามมีอีกไหมมีนะมีทะเบียนแท้ทะเบียนแท้ก็มีถ้าสู้ไหวทะเบียนแท้ก็มีถ้าสู้ไหวใช่มีรุ่นพี่เขาทำแต่ต้องสู้เขาอ่ะอย่างนี้ถามก่อนพี่อ่ะใครสงสัยโอนขนส่งใหญ่ไหมเดี๋ยวคันนี้จะโอนขนส่งใหญ่ไหมโอนขนส่งใหญ่โอนให้ดูเลยโอนใช่ใช่ต้องไปโอนกันไม่ต้องห่วงไม่โอนนอกวันไหนเดี๋ยวโอนให้ดูไม่โอนให้ดูเราจะให้ดูว่าเสียเท่าไหร่อะไรยังไงเล่มจบแล้วเป็นยังไงใช่เล่มจบแล้วเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็คัดละอย่างที่เห็นเนี่ยตอนเนี้ยมี2ชุดโอ้งานยุ่งงานยุ่งมีคนหายไปโทรไปน่ารักจังเดี๋ยวพี่โทรกลับนะสวัสดีครับอันนี้คือบอร์ดอะไรพี่บอร์ดดำอันนี้บอร์ดดำเป็นของอีกคันนึงไทยสามกำลังทำส่งเข้าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัว GTV จะเป็นตัวDK ที่บอกก็เป็นตัวล่างก็ลายบอกก็จะต่างถ้าอย่างไทย3อย่างเงี้ยที่เป็นตัว GTV อย่างเงี้ยผ้าจะเป็นลายๆแต่ว่าถ้าอีกอันนึงต้องอยู่อีกบ้านนึงอันนั้นจะเป็นผ้าสีเทาได้เดี๋ยวคันนี้เสร็จเราจะดูคันของพี่เป๊กไหมได้ดูดิพี่เป๊กเหรอได้นะแต่พี่เป๊กเขาเดี๋ยวต้องลองดูว่าเขาเอายังไงเพราะว่าล่าสุดยังคุยกันอยู่ว่าจะเอาอะไรอ่ะตัวภายในมาประกอบกันอยู่นี่สีเทาเนี่ยจุดที่แตกต่างเห็นป่ะครับอันเนี้ยถ้าเป็นตัว GTV จะเป็นเท้าแขนเล็กๆเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัว Apex เมื่อกี้จะเป็นตัวเท้าแขนใหญ่มันมีนูนออกมาใช่ไอตัวนั้นหายากไอตัวที่เป็นแขนธรรมดาอย่างเงี้ยยังมีอยู่เยอะคล้ายๆ3ดอเนี่ยประมาณโอเคเนี่ยแบ็คไลท์อะไรเตรียมไว้ละเดี๋ยวมาดูอีกใครมีให้เลยอีกพอสำคัญ3คันเกียร์ธรรมดา1คันเกียร์ออโต้ทำไมผมถ้าผมอยากได้เกียร์ธรรมดาไม่อยากได้เกียร์ออโต้ก็มีสามคันนะออโต้หายากกว่านะจริงๆเอาจริงๆโอเคมาเดี๋ยวประมาณล้านกว่าแล้วพี่ได้ขับล้านกว่าได้ขับคนขนส่งได้อ่ะโอเควันนี้แค่นี้กลับแล้วมา delivery to and fro mountains and sea the twilight sets me free I ride the distance nature inVada coming through with my delivery To and fro in mountains and sea Twilight sets me free เนี่ยส่วนใหญ่ตามการเวลาเนาะมันจะมาตามการเวลาเราก็ต้องมาเก็บโอ้กี่ปีอะ80 30กว่าปีนะมันตัวไทย1เนี่ยตั้งแต่1983ไม่ตรงตามปีนะมันมาตั้งแต่1983แล้วก็ไปหยุดลายที่โฉมเก่าคือ87ถ้าจำไม่ผิด
เห็นญี่ปุ่นตอนนี้สนิมก็ยังซื้อนะโอ้ซื้อแต่ก่อนซื้อให้ฟรีนะสภาพใช่สภาพนั้นคืออยู่ในจังคือตัดไปเถอะเอาไปเถอะแต่เดี๋ยวนี้ขนกันหมดเออผมยังงงเลยผมญี่ปุ่นยังซื้อสภาพนี้อีกเหรอใช่โอ้อ่ะนี่คือพรมเราเดี๋ยวเราดูตอนจบแล้วกันอ่าใช่ครับไม่รบกวนอาจารย์โอเควันไหนผมมาอาทิตย์หน้าเหรออาทิตย์หน้าต้องได้เทสเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะลุยให้นะ คืนนี้จะลุยให้ถึงประมาณตะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนี่บอกบายคิงมารอนะบอกบายคิงมารอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้เข้าจริงเปล่าเอสไนไปดูบายคิงตัวใหม่ปะใช่ใช่ตัวเก่าอยู่บ้านนู้นนะไอ้มีตัวเก่าได้ผมก็ดูเดี๋ยวมาดูไปดูพวกอะไรไว้แวบไปดูกันได้ต้องซื้ออะไรพวกของ DK ใช่อนาคตแพงขึ้นผมสั่งทั้งบ่อทั้งรางเรียบร้อยแล้วแต่บ่อมาก่อนรางมาทีหลังเพราะสั่งคนละรอบสั่งอันนั้นผมไปสั่งพร้อมกับถ้าใครเคยดู Tech Art ก็จะมีที่เขาอะไรนะเอาไปให้เซ็นอ่ะนั้นฝากลุงแกไปเซ็นหน่อยพอดีสั่งบ่อเสร็จแล้วเอารางเขาดูที่รางที่ประมูลได้สรุปมันรางไม่ใช่เอารางไม่ใช่ของมันเออผมมีรางอยู่3อันถูกพี่จะใช้บอกนะโอเคได้ๆหน้าหลังข้างน่าจะได้นี่กันเพราะมันน่าจะต้องได้ใช้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้มาสภาพตอนนี้ญี่ปุ่นคือส่วนใหญ่บอกขวาซิ่งหมดผมมีเดิมซ้ายขวาครบ LR โอเคแต่เป็นบ่อบายนะบ่อบายใช่ไหมแต่เป็นบ่อพับได้อ๋อโอเคดีเลยครับได้เดี๋ยวเราค่อยติดต่อกันโอเคได้บ๊ายบายวันนี้86มาคานิวัลหน่อยเสื้อผ้ามาสายแฟชั่นหน่อยทะเบียนแกดูไหมฮะโอ้ยขับ86ต้องมีขับ86นี่เสื้องานโอเคขึ้นบล็อกเลยเขาขึ้นบล็อกไม่ได้ละกินคู่ละ900แพงไหมฮะคู่ละพันนะซื้อ8ไปเถอะแต่เห็นราคาตอนนี้ไหมโอ้เอานะแปะไว้กลัวใครมันงัดเลยแปะเราขายญี่ปุ่นได้ไหมเอาไปลงยาฮูเอาลงยาฮูโอ้ยเดี๋ยวลงยาฮูเดี๋ยวเดี๋ยวลงปัดยาฮูดูดูสินค้าไทยแบรนด์ไทยดูแพ็กเกจเดี๋ยวแพ็กเกจเป็นไงพี่เอาหยิบมาสักตัวนึงสวยมาเลยถุงสวยที่ร้านก็ซื้อแต่พวกสีดำนะซื้อสีดำสีขาวไม่ไปซื้อตัวนี้ชอบสวยแพ็กเกจเป็นไงพี่คัตเตอร์ป่ะแน่นไม่ต้องคัตเตอร์หรอกเนี่ยแพ็กเกจน่าผสมนะพี่เอาไปแขวนสวยโอ้มีปงมีป้ายคุ้มนะซื้อญี่ปุ่นมันก็โอ้โหแพงเสื้อญี่ปุ่นจริงๆอ่ะผ้าเขาดีจริงผ้าเขาหนาเลยอ่ะผ้าเขาดีจริงเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเสื้อส่วนมากก็เท่าไหร่3,000-4,000 เยนก็แต่ผ้าเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดนะรู้เลยว่าผ้าไหนดีไม่ดีรู้เลยบอกเลยเพราะคนชอบใส่เสื้อยืดแพ็กเกจด้วยแหละเราเซอร์ไพรส์เรื่องแพ็กเกจเราไม่เห็นใช่โอเคแบบสวยเอาแบบสวยกว่าญี่ปุ่นอีกดูข้างหน้าสวยให้ดูกล่องกล่องก็เก็บได้นะกล่องโอเคแพ็กเกจสวยเลยสวยเราลองไปตั้งยาฮูเล่นไหมโอ้ยดีแล้ว มีคนเอาเปล่าผมว่ามีส่งไปญี่ปุ่นโถดูงานเดี๋ยวต้องถ่ายผมอยากให้พี่นี่บังแดดดีกว่าบางคนเขาไม่เห็นบังแดดโอ้โหเดี๋ยวแป๊บบังแดดเดี๋ยวผมจัดให้พี่ว่าบังแดดนี่ราคาจริงผมว่าถูกนะเพราะซื้อจริงๆอะแพงนะพี่ก็เหมือนพวกบังแดดแบรนด์ยี่ห้อสำนักอื่นอะค่อยใส่มาดูดิบังแดดดูแพ็กเกจก่อนแล้วขายไม่แพงนะตอนแรกคิดว่าแพงนะตอนแรกที่เราเจอกันก่อนถ่ายวิดีโอนี่น่าจะหลายพันนะโอเคใส่บังแดดปุ๊บลดแรงปั๊บเลยไม่แพงอ่ะ1,200อ่ะพี่โอ้ไม่แพงมีนี่แถมอีกนะอะไรอันเล็กด้วยนะไม่ใช่อันเดียวนะอันเล็กอันนี้แปะไหนข้างๆนะแปะข้างคนนั่งอ๋อโอเค